ครับผมเป็นมาที่จัดให้เรา3คนเนี่ยมาพบกันในวันนี้นะครับดีใจนะครับที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับผมที่สัมภาษณ์ดีใจมากนะอ่ะไหนๆนะครับวันนี้เรามาในงานเกี่ยวกับโลกร้อนแล้วนะครับโลกร้อนใช่ครับอ่ะเดี๋ยวแคนจะเรียกว่าไงเป็นพิธีกรสัมภาษณ์แล้วกันสัมภาษณ์เลยอ่ะไหนๆที่มาบนเวทีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์แต่ละคนว่ามีวิธีลดโลกร้อนยังไงโอเคเริ่มจากคนที่ครับพี่ครับเยอะขนาดนี้จะสัมภาษณ์คนบนเวทีไม่
ตอนเราทานข้าวอะไรเงี้ยทานข้าวด้วยก็คือสมมติเราซื้อของมาทานเนี่ยเราก็ควรจะทานให้หมดถูกไหมครับคือข้าวซื้อบะหมี่ซื้อขนมซื้อน้ำเราก็ควรทานให้หมดครับทำไมเกี่ยวเกี่ยวครับพี่เกี่ยวเพราะว่าการที่เราทานไม่หมดเนี่ยแล้วเราทิ้งเป็นเศษอาหารเนี่ยจะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนครับมีเทนแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงนะครับครับพี่ครับว่าโดมเขาลดโลกร้อนทุกวันครับเพราะเขากินหมดทุกวันมันต้องกินหมดครับพี่เพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นการไม่ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรด้วยไม่ครับแต่ว่าประเด็นของการลดโลกร้อนของโดมเนี่ยครับอยู่ที่ว่าจะซื้อมาเยอะทำไมคุณต้องใช้กำลังพี่ทำงานเนี่ยมันเหน็ดเหนื่อยต้องใช้กำลังจะได้แข็งแรงโอเคแล้วกันโอเคครับพี่ฮั่นมาดีกว่าครับพี่ฮั่นครับเนื่องจากพี่ฮั่นเป็นคนที่อาวุโสที่สุดตัวผมไม่เกี่ยวกับผมนะพี่ไม่เกี่ยวกับผมเนื่องจากพี่ฮั่นเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดครับผมพี่ฮั่นมีวิธีในการลดโลกร้อนยังไงครับคุณครับง่ายๆครับง่ายครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังผมก็จะลดความฮอตของผมเนี่ยเราจะไม่ควรจะได้สาระพี่เดี๋ยวครับใช่พูดเองตายเองด้วยตายผมพูดเล่นครับโอเคครับผมไหนก็ผมก็เป็นคนมีสาระใช่ไหมครับที่โอเคครับผมใช่ครับใช่โอเคครับผมก็สำหรับวิธีลดโลกร้อนของผมนะครับก็คือการลดการใช้พลังงานอย่างเช่นการปิดไฟครับผมอย่างเขาบอกว่าจากหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับการที่เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราต้องมีการปั่นกระแสไฟฟ้ามีการใช้พลังงานและการใช้พลังงานเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดก๊าซขึ้นไปบนท้องฟ้าครับผมแล้วบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะทำให้ชื่อการอะไรอย่าถามเอ้าแล้วแต่คุณสาระมาสาระมาสุดๆสิพี่ไม่แล้วการบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เรียกว่าทำให้อากาศเนี่ยไม่ถ่ายไปจบให้โลกร้อนอันนี้จริงๆพี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการลดโลกร้อนก็คือช่วยกันปิดไฟนะครับประหยัดไฟเวลาไม่ใช้ก็ปิดเข้าใจไหมครับโดมเข้าใจครับครับอยู่ห้องก็ปิดไฟบ้างครับที่เปิดเข้าไปเนี่ยก็เปิดไฟทิ้งตลอดโอเคครับขอโทษครับครับเพื่อนๆเหรอครับผมก็ชอบไม่ใช่พี่บอกว่าผมก็ชอบเพราะว่าช่วยประหยัดนะครับถูกต้อง
ใช่ครับก็จะได้ไม่ร้อนตรงตามคอนเซ็ปต์ใช่เรียกทุกคนนะช่วยประหยัดพลังงานกันอย่างปิดไฟปิดแอร์เปิดแอร์ในรูมที่พอเหมาะหรือว่าอย่างบางทีเราไปที่ไหนไกลๆใกล้ๆไม่ต้องใช้รถก็ได้เดินไปประหยัดพลังงานครับผมนะครับผมขอบคุณครับเอ้ยยังไม่ร้องเหรอพร้อมยังครับเราจะเข้าไปง่ายพี่เหรอพี่พร้อมไหมครับให้ดิฉันเข้าเพลงนี้ทุกคนข้างล่างทุกคนข้างล่างเนี่ยพร้อมแต่ว่าดูโอเคงั้นเราฝั่งนี้มาร้องเพลงด้วยกันอันนี้ผมฝั่งนี้ไม่พร้อมกับพี่